จอกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแต่ก็จะมาเปิดถุงช็อปให้ดูกันนะคะก็จะเป็นการช้อปปิ้งกับพี่ TK นะคะเมื่อ 2-3 วันไม่ใช่ 2-3 วันสิ 3-4 วันที่ผ่านมานะคะตั๊กได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่ TK นะคะแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะก็สนุกมากๆเลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีของที่ตั๊กได้ช้อปปิ้งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหลายชิ้นเลยมากมายแต่ก็จะเอามารวมๆเปิดพร้อมกันนะคะจริงๆแล้วเปิดไปแล้วแหละเพราะว่าตอนที่กลับมาจากบ้านพี่ดีเคอ่ะมันไม่สามารถเอาพวกแบบถุงเอากล่องอะไรเงี้ยใส่กระเป๋ามาได้นะเพราะรู้สึกว่าขากลับนี่ทำไมของมันเยอะกระเป๋ามันใหญ่ขึ้นโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มที่เอาท่านะคะพี่ดีเคก็ต้องพาไปเอาท่าเพราะว่าไม่ได้เอาฟาวเดชั่นมานะคะก็เลยต้องไปซื้อL'Oreal นะคะ Infallible Pro Matte ตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วก็ชอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงมากมายแล้วกันคือแบบแพ็คของยังไงวะลืมฟาวเดชั่นน่ะคือแบบชีวิตแบบจบมากพังเลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ได้มาคือ NYX Angel Well นะคะอันนี้เป็นFace Primer นะคะจะบอกว่าอันนี้ลองใช้แล้วนะคะfeeling เนี่ยคล้ายๆกับการใช้ของ hourglass เลยนะคะแล้วก็เขาช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยคือแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะ แล้วก็จากเอาท่าเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ได้พวกขนตามานะคะอันแรกเป็นของ Ilua นะคะ number 114นะเป็นขนตาที่พี่ TK บอกว่าเขาใช้เราชอบนะคะก็เลยอยากลองบ้างแต่ว่าตักลองเบอร์ที่มันแบบดูหนาๆหน่อยนะเราเป็นคนชอบขนตาที่แบบบูมอะปังๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขนตาของ Adele มาอีก2อันนะคะอันนึงเป็นเบอร์120นะคะ120 Demi นะอันนี้เป็น favorite อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น Wispy นะคะอันนี้ก็ favorite เหมือนกันของ Adele เนี่ย2อันเนี้ยแนะนำนะคะถ้าใครที่ชอบขนตาแบบว่าสวยๆปังๆเด้งๆนะคะถัดมาก็ไปที่Sephora ละกันนะคะ Sephora นี้เอาอันที่ตั๊กซื้อไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปช็อปกับพี่ TK จะเป็น3สิ่งนี้จริงๆแล้ว2สิ่งแหละเป็นคอนซีลเลอร์นะคะ Naked Skin Concealer ซื้อมา2สีนะคะก็คือสี Light Neutral แล้วก็ Light Warm นะคือแบบเลือกไม่ได้ไงว่าจะเอาสีอะไรดีเพราะสีนึงมันก็ดูขาวๆไปแล้วอีกสีนึงก็แบบ Warm อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองใช้อีกสักพักนึงอ่ะอีกสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสีใดสีหนึ่งมันใช้แล้วโอเคไฮไลท์ใต้ตาอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้แล้วก็จะเอาอีกสีหนึ่งไปคืนนะนิสัยหรือว่าถ้าใช้สองอันแล้วมันชอบมากกว่าอะไรเงี้ยก็เก็บไปสองอันเรื่องมากวะเรื่องมากอ่ะนั่นแหละลองใช้แล้วนะคะคือชอบแนะนำมากๆจริงๆอันเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบทำไมฉันไม่ใช้มาตั้งนานแล้วจริงแล้วตัวเนี้ยโดนพี่ TK สิงมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อลองสักทีนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นลิปกลอสนะของ Marc Jacobs ไปดูออกมาสิลูกเป็นลิปกลอสแบบนี้นะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะซื้อตามแจ็คลีนฮิลนะคือดูนางมานานแล้วแล้วนางก็พูดถึงแต่ลิปกลอสนี้นะคะซึ่งเราก็ทนไม่ไหวจัดก็ได้ว่าสีนี้ชื่อว่าสีชูการ์ชูการ์นะคะโอเคถัดมาก็จะเป็นสิ่งที่ซื้อมากับพี่ DK นะที่ไปซื้อกับพี่ DK ก็คือจะมีบรัชออนนะคะของ Sephora นะคะ Colorful สี Too Hot นะคะอันนี้เป็นสีที่นางใช้แล้วชอบแล้วเขาก็เลยมาสิงเราแต่พอไปใช้แล้วมันก็สวยจริงๆนะเป็นสีออกโทนส้มๆนะคะคล้ายกับของแบ็กกาสีไทเกอร์ลิลลี่ที่ตั๊กเอามาเป็นเฟเวอริตของเดือนที่แล้วอะค่ะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์จะต่างกันคืออันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์เนื้อด้านนะคะแล้วก็ของแบ็กกาเนี่ยจะมีชีนมีชิมเมอร์เล็กๆนะเป็นสีเดียวกันแต่ว่าอันนึงด้านอันนึงชิมเมอร์ไงถ้าเกิดใครอยากใช้สีไทเกอร์ลิลลี่แต่ว่าไม่ชอบความมีชิมเมอร์ความวาวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสีนี้ได้นะคะถัดมานะคะเป็นลิปสติกของ Urban Decay White Lipstick อันนี้ที่เป็นอันใหม่ที่เขาออกมา100เฉดสีอะนะคะก็ซื้อสี Hitch Hike นี่แหละเป็น Comfort Matte นะคะเป็นสีประมาณนี้เห็นเปล่า
อันนี้ไม่ได้ใช้กล้องตัวที่ใช้ถ่ายคลิปเป็นประจำนะอันนี้ใช้กล้อง Sony A5001 ถ่ายนะคะลองดูแหละถ่ายคลิปนิ่งดูเพราะปกติจะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยนะคะโอเคผ่านไปหมดแล้วจากSephora ใช่ไหมถัดมาเป็นทอสทอนนะคะเป็นชาวเวอร์ออยล์นะคะโดนพี่ดีแคสิงมาอีกแล้วคือก็ไปลองใช้ที่บ้านนางแหละแล้วมันเลิศอ่ะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยคือดีมากใช้ในห้องน้ำได้ใช้มันกับสบู่อาบน้ำไปในตัวได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปไม่เหนอะไม่หนักอะไรเงี้ยนะแล้วก็สิ่งถัดมาเป็นจาก The Body Shop นะคะเป็นหวีมันไม่ดึงเส้นผมอ่ะแล้วมันรู้สึกดีมากอ่ะเหมือนมาสาจไปกับตัวดูดิคุยรู้สึกดีอ่ะแล้วอันนี้แค่5เหรียญเองนะคะเขามีขนาดใหญ่ด้วยนะแต่ว่ามันจะใหญ่เกินไปเนี่ยตั๊กอยากได้แบบพกพาก็เลยซื้ออันเล็กมานะคะอีกสิ่งหนึ่งเป็นแฮนด์ครีมของ The Body Shop นะคะอันนี้เนี่ยตอนแรกอยากได้แฮนด์ครีมที่พี่ TK เขาrecommend มาเป็นอัลมอนด์อะไรสักอย่างนึงอ่ะนะแต่ว่าโชคไม่ดีไม่ลดราคานะคะหลอดนึงก็อยู่ที่20เหรียญก็เลยไม่ซื้อนะคะแต่ว่าซื้อตัวนี้มาแทนนะคล้ายๆกันแล้วก็กลิ่นดีด้วยตัวนี้จะ10เหรียญว่าแล้วก็ทาเลยSephora ยังไม่หมดนะคะยังมีของที่ตั๊กได้สั่งออนไลน์ไว้นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วสั่งไอ้เนี่ยสั่งกระเป๋าเครื่องสำอางนี่แหละเพราะว่าจะเอาไปใช้ตอนที่จะไปทริปหาพี่ TK นะแต่ว่ามันมาไม่ทันนะคะแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็มาเจอพอดีนะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอาง Sephora นะคะคือเขาจะขยาดคือเขาจะขนาดใหญ่หน่อยกว่าอันที่ตั๊กมีอยู่คือกะว่าไปครั้งนี้เราจะเอาเครื่องสำอางไปเล่นกันไงแล้วก็มันมาไม่ทันนะคะก็เลยใช้อันอื่นไปก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาจะมีที่ใส่แปรงตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นช่องให้ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นยางยืดใส่ของอะไรได้อีกนะคะแล้วก็มีตะข่ายอย่างเงี้ยมันก็ดูใหญ่ดีนะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ40กว่าเหรียญหรือยังไงนี่แหละนะจำไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอันที่สั่งมาก็คือเป็นของ Croce นะคะกรีกโยเกิร์ตอันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะตักใช้หมดไปแล้ว1อันนะคะแล้วก็ชื่นชอบนะก็เลยอยากใช้ต่อนะคะโอเคหมดจริงๆแล้วจาก Sephora ใช่ไหมสิ่งถัดมาอันนี้เป็น Tory Burch นะคะอันนี้พี่ TK ให้มานะคะเป็นแปลงแบบนี้เปิดออกมาเป็นแปลงปัดแป้งหรือว่าปัดแก้มก็ได้สำหรับพกพานะคะขนก็นุ่มดีนะคะชื่นชอบ Thank you นะเจ้โอเคถัดมาไปเร็วเกินไปปะจาก Nordstrom Rack นะคะอันนี้ได้มาอย่างเดียวนะคะคือ Caudalie เป็น Makeup Remover นะคะมัน on sale อ่ะจาก14เหรียญเหลือแค่5เหรียญน่ะก็เลยเอามาลองนะคะอันนี้เนี่ยพี่ดีเคให้มาจริงๆแล้วฝากนางซื้อแหละแล้วก็พอถึงเวลาก็นางก็เลยให้อันนี้เป็นเซตจากลอล่านะคะก็เป็นสิ่งที่พี่ดีเคให้มานะคะเป็นแบบนี้มาด้วยกัน2อันนะครับอันนี้เป็นมาสคาร่าของลอล่าเมอร์เซย์นะคะแล้วก็เฮ้ยอันนี้แพ็คเกจอะน่ารักหรูแพงจริงๆโอ้งามเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะคะงามงามงามมีบรัชออนให้ด้วยแล้วก็มีอายแชโดว์อยู่ด้วยกัน8สีงามอะเป็นสิ่งนี้ในถุงนี้แล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยไปช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตนะแล้วก็มันจะมีแบบพวกร้านเครื่องสำอางลดราคาอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นลิปสติกบ๊อบบี้บราวน์นะคะเป็นสีที่ตั๊กทาอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะสวยอะเป็นสีแบบซัมเมอร์แบบสปริงหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นแบบนี้ตอนนี้ซื้อมาได้ราคาเท่าไหร่อะ
ไม่แพงนะเพราะว่าเขาลดราคาเลยจำไม่ได้ละสีประมาณนี้แกร์บาลโกรนะแบบเบอร์กันดี้ม่วงๆอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับหน้าฟอร์มอย่างยิ่งนะคะถัดมาเป็นมาสคาร่าของคลินิกนะคะเป็นที่เขาไว้สำหรับปัดขนตาล่างนะคะอันเล็กๆอ่ะตั๊กเคยใช้แล้วอันนี้ก็สะดวกดีนะแล้วพอไปเจอมันลดราคาเหลือแท่งละ7เหรียญก็แบบจับสิจับจับจ้าชิ้นต่อมานะคะเป็นบรัชออนของคิโกนะคะสีนี้แบบงามลืมอ่ะนะเป็นเบอร์100นะคะสีอะไรนะสีซอฟทัชนะคะเป็นสีประมาณนี้เห็นไหมว่าบรอนซ์นิดนึงนะปัดแก้มหน้าซัมเมอร์นี่แบบเลิศมากนะโอเคผ่านไปมาเป็นของที่ซื้อมาจากร้าน Bed Bath Beyond นะคะก็ไปได้สิ่งนี้มาเป็นหมวกอาบน้ำคือมันเป็นเซตอันจริงๆแล้วอะโดนสิงพี่ทีเคบอกว่าอันนี้มันดีมากเลยเวลาหลังจากสระผมเสร็จแล้วอะค่ะก็ใช้ตัวนี้เขาเรียกว่า Turby Twist นะคะก็เป็นผ้าเอาไว้พกหัวหลังจากสระผมเสร็จแล้วคือมันช่วยให้ผมแห้งเร็วด้วยนะคะหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะก็เอามาคุมแบบประมาณนี้ใช่ปะจะใช้หลังหรืออะไรก่อนก็ได้แล้วก็ม้วนเนี้ยแล้วมันก็จะมีไอ้ที่เก็บตรงเนี้ยนะคะใส่เข้าไปนะแล้วก็เซตเนี้ยเขามากับหมวกคุมผมด้วยนะปกติเราก็เป็นคนใช้หมวกคุมผมอาบน้ำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ได้มาอันนี้มันจะอยู่ในเป็นเซตนะคะเป็นกล่องถูกมากเขาคือผ้าทำความสะอาดหน้านะคะล้างเพื่อสำอางนะคะอันนี้คือพี่ทีเคซิงมานะคะแล้วก็นางบอกว่าผ้าเนี่ยเท็กเจอร์เหมือนกับของเซฟอร่าเลยแต่เซฟอร่าขายผืนนึงเนี่ย20เหรียญนะคะแต่อันเนี้ยที่ได้มา4อันนะคะก็ราคาถูกกว่าเยอะนะประมาณจำราคาไม่ได้โอเคผ่านไปก็ได้ขนตามาอีกแล้วนะคะจากร้านเดียวกันนะแต่เป็นขนตาของคิสนะคะอันนี้ตั้งใต้เบอร์อะไรมาเป็นชื่อว่าลิลลี่นะคะเขาเหมือนเป็น2ชั้นเลยอะนะแต่ดูเด้งมากสวยมากนะคะเห็นไหมโอเคผ่านไปสำหรับเครื่องสำอางนะคะทีนี้มาเป็นเสื้อผ้าบ้างดีกว่าได้เสื้อผ้ามาไม่เยอะนะคะตัวนี้เนี่ยภูมิใจมากที่ซื้อมานะคะเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยมัน130เหรียญนะแต่ตักซื้อมาได้แค่68เหรียญเท่านั้นเองคือแบบแล้วชอบอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทรนโค้ดป่ะแบบเนี้ยนะคะใส่แล้วสวยมากพอดีนะคะเจก็บอกว่าแกมันสวยนะแกแล้ววันพอดีตัวนะคะคือมันเข้ารูปสวยดีก็เลยจัดก็ได้วะอะไรเงี้ยก็มีสายคาดเอวให้ด้วยนะคะก็นั่นเป็นทั้งหมดนะคะที่มาเปิดถุงให้ดูกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ทีเคเขาก็จะมีการทำเปิดถุงช็อปอวยก็พี่ทีเคเขาก็จะทำเปิดถุงช็อปเหมือนกันนะคะที่ไปช้อปปิ้งกันมานะตอนแรกอะนั่งทำด้วยกันแล้วแหละแต่ว่าปรากฏว่าคลิปมันไม่โอเคนะคะคือหัวพี่ทีเคขาดไปแบบขาดไปเยอะเลยนะคะเหลือแค่แบบคิ้วเองนะก็เลยไม่ต้องซ่อมแล้วกันเพราะว่าตอนที่ท่านทำคือมันดึกแล้วนะคะแต่ละคนก็ไม่ไหวแล้วอะเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวตั๊กจะลงลิงก์ที่เปิดถุงช็อปของพี่ดีเคนะคะไว้ที่กล่องอินโฟมิชันข้างล่างนะคะก็อย่าลืมไปดูนะคะว่าพี่ดีเคช็อปอะไรมาบ้างนะคะแล้วจากนี้นะคะตั๊กก็ยังมีคลิปล็อกนะคะที่ไปเยี่ยมพี่ดีเคมาด้วยนะคะก็ตั๊กจะลงไว้ที่กล่องอินโฟมิชันข้างล่างเช่นกันนะคะก็อย่าลืมนะคะไปดูกันแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะคะก็ฝากติดตามช่องของแท็กด้วยนะคะ The Tucky Tag 11นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วถ้าใครชอบวิดีโออะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ